ำนานแห่งศาสตร์การรักษาแพทย์แผนจีนที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 4,000 ปีด้วยฤทธิ์ทั้ง4รสทั้ง5เพื่อ7ผลลัพธ์ในการรักษาสมดุลธาตุหยินและหยางในร่างกายของคนประกอบกับประสบการณ์ความชำนาญของหมอยาจีนแห่งตำนานผู้เชี่ยวชาญการรักษาสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่วงหมอจีนอยากบอกแพทย์จีนธัญพรแสงธรรมชัยค่ะหรือหมอมาดาในคลิปที่แล้วนะคะหมอเกตก็ได้มาแชร์ความรู้5โรคยอดฮิตในผู้สูงอายุนะคะอีกทั้งยังมีสาระดีๆน่ารู้ไม่ว่าจะเป็นวิธีการดูความดันของตัวเองนะคะว่าดูยังไงว่าเรามีความดันสูงหรือเปล่าหรือโรคที่พบในผู้หญิงสูงวัยมากกว่าผู้ชายสูงวัยนะคะถ้าอยากรู้เพิ่มเติมนะคะสามารถคลิกที่มุมบนด้านซ้ายได้เลยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเจาะลึกกันถึงสิ่งที่ทำให้เกิด5โรคยอดฮิตในผู้สูงอายุค่ะในมุมมองของแพทย์แผนจีนนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะมุมมองในแพทย์แผนจีนนั้นจะมีอะไรกันบ้างก็ไปดูกันเลยค่ะโรคที่1 นะคะอัลไซเมอร์ค่ะในทางการแพทย์แผนจีนนะคะเชื่อว่าหากอวัยวะใดไม่ได้ใช้ก็จะเสื่อมไปตามกาลเวลาค่ะการที่ผู้สูงอายุหลงลืมเองก็เกิดจากการที่ได้ใช้สมองจดจำน้อยลงอะค่ะซึ่งสาเหตุที่พบได้บ่อยในร่างกายผู้สูงอายุนะคะก็คือเกิดจากสารจำเป็นของไตพองแล้วก็เกิดจากการหมุนเวียนของชีและเลือดน้อยลงนะคะทำให้เส้นลมปานของสมองอะค่ะได้รับการดูแลที่ไม่เพียงพอก็เกิดเป็นอัลไซเมอร์ได้ค่ะโรคที่2นะคะโรคความดันโลหิตสูงค่ะสาเหตุและกลไกส่วนใหญ่ของโรคนี้นะคะก็เกิดจากไฟตับนะคะมากเกินทำให้หยางเกินหยินพองนะคะซึ่งคำว่าหยางเกินหยินพองเนี่ยหยางก็หมายถึงความร้อนที่มากเกินไปก็จะทำให้เหมือนเลือดสูบฉีดได้มากขึ้นสูบฉีดเยอะเกินไปก็เกิดเป็นโรคความดันโลหิตสูงได้ค่ะซึ่งในคนที่มีรูปร่างอ้วนนะคะน้ำหนักตัวมากหรือว่าชอบทานอาหารรสจัดโดยเฉพาะรสเค็มอะค่ะไม่ออกกำลังกายหรือมีความเครียดมากเกินชอบสูบบุหรี่พวกนี้ค่ะก็จะทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดเป็นโรคความดันโลหิตสูงได้ง่ายด้วยค่ะโรคที่3นะคะโรคข้อเข่าอักเสบหรือเสื่อมสภาพก็เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสภาพหรือการสึกหรอของผิวกระดูกอ่อนที่ข้อเข่าค่ะหรืออาจจะเกิดจากน้ำหนักตัวที่มากเกินกว่าเกณฑ์หรือการใช้งานข้อเข่าอย่างหนักค่ะซึ่งในทางแพทย์แผนจีนนะคะมองว่าเกิดจากอายุที่มันเพิ่มมากขึ้นก็ทำให้การทำงานของตับแล้วก็ไตลดลงทำให้เลือดไปเลี้ยงกระดูกแล้วก็เส้นเอ็นไม่พอก็เกิดเป็นอาการปวดเข่าได้ค่ะโรคที่4นะคะโรคทางสายตาค่ะสำหรับแพทย์แผนจีนนั้นตาจะเกี่ยวข้องกับอวัยวะตับโดยตรงเลยค่ะโดยเส้นลมปานของตับนะคะจะเริ่มจากจุดบริเวณที่นิ้วเท้าค่ะแล้วก็ผ่านขาขึ้นมาที่ท้องหน้าแล้วก็ไปจบอยู่ที่ในตาค่ะการที่ตาเรามองเห็นได้ชัดเจนมีน้ำตามาหล่อเลี้ยงอย่างชุ่มชื้นนะคะก็เกิดจากการทำงานของตับที่แข็งแรงตับมีเลือดแล้วก็สารหยินมาหล่อเลี้ยงอย่างเพียงพอนะคะแต่ถ้าตับเกิดการเสียสมดุลแล้วเนี่ยก็จะมีผลกระทบต่อในตาอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะโรคที่5นะคะเบาหวานค่ะสาเหตุที่สำคัญเลยก็คือพันธุกรรมแต่ในทางแพทย์แผนจีนนะคะมองว่าเกิดจากความร้อนสะสมไม่ว่าจะที่ปอดกระเพาะม้ามหรือว่าไตนะคะซึ่งความร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะไปทำลายสารหยินในร่างกายทำให้หยินพองแล้วก็เกิดเป็นโรคเบาหวานได้ค่ะและการทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะนะคะอย่างเช่นทานอาหารรสหวานหรือว่ามันเกินไปมีความเครียดหรือโมโหง่ายนะคะการนั่งนานๆเคลื่อนไหวน้อยออกกำลังกายน้อยพวกนี้ค่ะหรือแม้กระทั่งการที่ทำงานหนักมากเกินไปอะค่ะก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานได้ง่ายค่ะคราวนี้นะคะท่านผู้ชมก็ได้ทราบถึงสาเหตุกันแล้วนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านใช้ชีวิตกันอย่างสมดุลเพื่อไม่ให้เกิดโรคต่างๆเหล่านี้ค่ะ
ในคลิปหน้านะคะเราก็จะมาพูดถึงยาจีนที่สามารถรักษาแล้วก็ช่วยป้องกันโรคเหล่านี้ได้ค่ะวันนี้นะคะหมอมาดาก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในช่วงหมอจีนอยากบอกค่ะสวัสดีค่ะ